ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสคุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยยืดเรื่องโชว์ชีพยืดแล้วแหละ ไม่ได้ ใส่หม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ขึ้นรถทัวร์นครชัยแอร์ไปสุราษฎร์นครชัยแอร์สายเหนือเนี่ยนครชัยแอร์สายเหนือเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 กับนานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้ลุ้นระทึกกันว่าวัตถุดิบของเราจะเป็นอะไรและอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูอะไรให้กับคุณผู้ชมรับประทานทีมงานเขาจะกำหนดมานะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะให้เรา2คนทำเมนูอร่อยๆอ้าวแล้ววัตถุดิบปะหนูหนูไม่กล้าวางให้เขาอย่าบอกว่าไข่ไก่ฟองเดียวล่ะอ๋อคุณผู้ชมวันนี้วัตถุดิบของเรากลิ่นหอมมาเชียร์พวกหุงสุกใหม่ๆคงเป็นข้าวสวยอะค่ะคุณผู้ชมคะอุ้ยนี่รู้เลยนะคือวันนี้ผมได้ยินมาแว่วๆว่าเขาบอกว่าให้ทำเมนูจากหม้อหุงข้าวหมายถึงว่าสปอนเซอร์เป็นหม้อหุงข้าวเหรอใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับ คือโจทย์อยู่ในหม้อหุงข้าวผมเห็นแต่หม้อนี่ผมไม่อยากจะคิดนะว่ามันคืออะไร ไม่อยากจะคิดนะฮะอาจจะเป็นแบบข้าวญี่ปุ่นชั้นดีให้เรามาทำซูชิอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พอเห็นโจทย์แล้วจะทำเมนูอะไรนะจะต้องทำข้าวผัดแบบฮ่องกงหรืออะไรแบบโอ้หยางโจวหรืออะไรเงี้ยนะ ข้าวเขาสวยไม่ดูดีๆเขาสวยอะทั่วไปหรือเปล่าฮะคุณไม่สวยทั่วไปแล้วล่ะหุงแช่ใครหุงเนี่ยหืมใครคือหุงแบบนี้กินไม่ได้หรอกดูดิบ้าใครหุงข้าวอะไม่เอาต้องเปลี่ยนแล้วจะบ้าแล้วเหรอข้าวสวยอะไรอะแฉะเป็นน้ำแบบนี้ตายเละเป็นแป้งเปียกเลยหนูขอหม้อใหม่ลูกไม่ได้ค่ะเสียของต้องเอาอันนี้ไปทำผมว่าปัญหาเนี้ยหลายบ้านเจอตอนซื้อข้าวถุงใหม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากะน้ำยังไงใช่เพราะปลาก็จะมันเพราะเป็นข้าวใหม่เนี่ยแล้วนานาจะไปกินหุงข้าวยังไงย่าเราสอนแต่เด็กอ่ะสอนว่ายังไงครับได้ข้าวมาล้างให้สะอาดกี่น้ำครับล้างจนกระทั่งมันใสล้างไปล้างอีกกะน้ำนิ้วข้อมืออันนี้คือแล้วแต่บ้านใครบ้านมันจริงๆแต่ว่าก็คือหลักๆก็คือเขาเรียกว่าประมาณ1ข้อนะแต่ว่าแม่เราบอกว่ามันมีอีกวิธีนึงนี่คือแม่เราสอนนะแม่เราบอกว่าให้ใช้ฝ่ามือวางลงไปเฮ้ยนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือสุดยอดจริงจริงว่าเทข้าวลงไปปุ๊บอยากรู้ว่าใช้น้ำเท่าไหร่ก็คือแค่เทน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยน้ำก็คืออยู่ตรงแถวๆก่อนถึงข้อใช่จบแล้วก็ง่ายๆเลยแต่อันเนี้ยอยากรู้จริงๆเขาใช้อะไรตวงคงต้องเอาอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นเลยแย่ๆก็คงเป็นโจ๊กอันนั้นแบบไม่ค่อยสร้างสรรค์ผมว่าเหมือนเราคุ้นๆว่ามีอีกคนนึงเอาไปทำโจ๊กนะวันนี้เราจะเอาข้าวแฉะมาทำเป็นโจ๊กหม้อล่องใต้เอามีคนทำโจ๊กจริงเหรอผมว่าทั่วไปมากเลยนะข้าวเล็กก็เอาไปทำโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าด้วยความที่เราเป็นกูรูอาหารแฟชั่นดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นข้าวทอดหม่าล่ากับมายโยดิปอินเทรนด์เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับแอนหม้อสิอุ๊ยสมายเขาบอกแอนหม้ออะไรอะหนูอะอุ๊ยไม่เคยคิดเลยอะเกิดมาก็ไม่เคยกินข้าวแบบเนี้ยฉันก็ไม่เคยหุงแล้วเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าฉันไม่เคยหุงข้าวฉันสั่งคนอื่นหุงแล้วก็ทอดเลยใช่คุณไม่บอกไม่กล่าวเลยนะไม่ลองน้ำมันเราอยากรู้อยากรู้อันนี้ชิมเทสช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ลวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เรียงแอปเปิ้ลให้สวยงามเรียงไว้
วิธีทำเค้กพลัมแอปเปิ้ลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กพลัมกลาโกกิเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ลงในพิมพ์ที่มีแอปเปิ้ลรองไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้คว่ำเค้กออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมซินนามอนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ล